โอเคนะครับของเราสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับผมวันนี้เดี๋ยวผมได้คุงหน้าโอเควันนี้เราก็อยู่กับแนวทางการเด็ดของ Ancient World สายลูกพี่เจ้าสมุทรนั่นเองนะครับผมโอเคเห็นมีคนคอมเมนต์มาเยอะนะแต่ว่าผมอยากจะบอกว่าเด็กนี้มันยังไม่สมบูรณ์มันยังขาดเดอร์เยเกอร์นะแล้วก็รีโวลนะครับผมซึ่งในBT ที่ซื้อมามันไม่มีนะโอเคงั้นเราไปเริ่มกันเลยนะครับผมใบแรกแฟลกการ์ดเหมือนเดิมนะเออเคยมีคนถามมาด้วยว่าจัดเด็กให้มันสมดุลจัดกี่ใบนะควรจะจัด52ใบนะครับผมยกเว้นเด็กยามิเกโดร้อยหน้านะเพราะว่ามันจะต้องใช้ร้อยใบนะโอเคแฟลกการ์ดใบที่สองใบไม่ใช่อันต่อไปเลยนะก็จะเป็นนี่เลยลูกพี่ฝึกหัด Next Zero นะครับผมก็ใส่ไป3ใบเป็นมอนสเตอร์ไซส์ศูนย์นะฮะอันต่อไปก็จะเป็นมอนสเตอร์ไซส์สองจักรพรรดิมังกรน้ำแข็งกราเดสนะครับผมก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะเดี๋ยวผมขยับลงมาด้านล่างเหมือนจะมองไม่เห็นโอเคอันต่อไปนะก็จะเป็นนี่เลยลูกพี่หมัดเหล็กสตรองโกลนะครับผมก็ใส่ไปอีก3ใบนะฮะอันต่อไปก็เป็นลูกพี่เจ้าสมุทรดูเอลเยเกอร์นะก็จะใส่ไปอีก4ใบนะฮะเป็นมอนสเตอร์ไซส์3นะอันต่อไปจะเป็นราชันผู้พิชิตแห่งทะเลสีครามด้วยยีเกอร์นะคงจะใส่อีก4ใบนะฮะอันต่อไปก็จะเป็นนี่เลยเทพแห่งทะเลอันยิ่งใหญ่ด้วยยีเกอร์ซีซาริออนนะผมก็จะใส่อีก4ใบนะฮะโอเคอันต่อไปจะเป็นไอเทมนะก็จะเป็นนี่เลยสมอของราชันสมุทรอารานามินะผมก็จะใส่อีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นนี่เลยมังกรกลางสมุทรนะก็จะใส่ไป3ใบไว้หาลูกพี่เจ้าสมุทรใส่3นั่นเองโอเคอันต่อไปก็เป็นการ์ดเลี้ยงจัวนะมังกรสวรรค์สร้างโลกนะครับผมก็จะใส่อีก3ใบอันต่อไปก็เป็นนี่เลยตำนานราชันมังกรนะก็จะใส่อีก3ใบนะอันต่อไปก็เป็นเทพมังกรนิทรานะครับผมก็จะใส่อีก3ใบอันต่อไปก็เป็นพยายามตัวเป็นเกลียวหัวเป็นมังกรนะครับผมก็ใส่อีก3ใบนะไว้ทำลายการ์ดนั่นเองนะอันต่อไปก็เป็นพลังแห่งมังกรพันตัวนะครับเป็นการ์ดเคาน์เตอร์นั่นเองอันต่อไปก็จะเป็นวัฏจักรมังกรนะครับผมก็จะใส่ไปอีก3ใบอันต่อไปเลยนะเป็นอันสุดท้ายแล้วนะกำแพงมังกรผ่าสมุทรนะครับผมใส่ไปเลย4ใบนะเหนื่อยใช่ไหม นะก็อย่างที่ผมบอกนะมันยังขาดด้วยเยเกอร์นะร่างแรกแล้วก็ด้วยเยเกอร์รีโวนะครับผมถึงเด็กนี้จะสมบูรณ์นั่นเองไว้ถ้าได้ด้วยเยเกอร์รีโวหรือด้วยเยเกอร์ปกติมานะผมก็จะมาจัดให้ดูอีกครั้งหนึ่งนะครับผมโอเคสำหรับครั้งนี้ก็ต้องขอตัวลากันไปก่อนสำหรับใครที่ชอบลืมกดไลค์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะครับผมไปแล้วครับแล้วก็สำหรับใครที่ชอบก็เอ้ยไม่ใช่สำหรับใครที่มีเล็กไหนให้ผมจะได้ดูนะก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะโอ้โหก็สามารถคอมเมนต์ไว้ได้เลยนะครับผมแล้วถ้าผมมีผมก็จะบอกไว้แล้วถ้าผมมีผมก็จะตอบคอมเมนต์นะแต่ถ้าผมไม่มีผมก็จะตอบเหมือนกันนะว่าผมไม่มีนะฮะโอเคงั้นไปแล้วครับบ๊ายบายครับผมเจ๊